สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังชาแนลเริ่มต้นจากหมาตายกลายเป็นจักรกวาลอาชญากรระดับกาแล็กซี่เดอะคอนติเนนทัล เนมาเก็ตเว็บช่วยสั่งของที่จะทำให้คุณสั่งของจากญี่ปุ่นได้แบบง่งายๆคิดค่าบริการเลทเดียวเพียง300ยเยนต่อชิ้นด้วยช่องทางการชำระเงินที่หลากหลายแม้แต่บิตคอยก็ยังใช้ได้เลือกวิธีส่งของได้เองจะให้ส่งเมื่อไหร่ก็ได้เพราะเขามีบริการเก็บสินค้าไว้ให้คุณฟรี45วันแถมยังมีฟรีประกันการจัดส่งสินค้าให้อีกต่างหากที่สำคัญมีแอดมินชาวไทยคอยให้บริการอันนี้ดีสุดๆและโปรโมชั่นเด็ดช่วงนี้นะครับตั้งแต่วันที่25ถึง 31ตุลาคมนี้เพียงคุณซื้อสินค้าจากเว็บมาคาริผ่านทางเซ็นมาร์เก็ตนะครับรับเงินคืนไปเลย10%จากการซื้อสินค้าทุกชิน้นพิเศษสมัครสมาชิกผ่านลิงก์ของนอนหนังด้านล่างนี้นะครับรับฟรีเลยแต้มสะสม800เยนเอาไปใช้จ่ายค่าจัดส่งสินค้าได้นะครับลิงก์อยู่ในดีสคริปชันด้านล่างนะจ๊ะจริงๆไม่คิดเลยนะว่าแบบนวิกจะมาได้ไกลขนาดนี้ก็รู้นะว่าทางพรามเนี่ยเขาเอาเดอะคอนติเนนทัล ข้ามามจริงๆแล้วเดอะคอนทิเนนทัลเนี่ยที่เมืองนอกนะครับมันฉายที่บีคอ k กแล้วก็ทางพาร์มเนี่ยครับเขาก็ซื้อมาแล้วก็ฉายในพามวมิดีโอกะว่าจะดูอยู่ดีๆก็นึกเว้ยจังหวะที่น้ำเย็นๆโดนตัวเรากำลังสบายสมองแล้งแล้วก็นึกแบบถึงวันที่มิตวิกไล่ฆ่าไอ้ลูกมาเฟียนันเพราะว่ามันฆ่ามาก,กู้ขโมยรถกูไปด้วยจากหนังแอคชั่นโปรเจกต บ้าบอไอสัตว์ทุกวันนี้มันเป็นอะไรไปแล้วทุกวันนี้มันกลายเป็นจักรวาลแบบอาชญากรที่แบบโอโ้ระดับกาแล็กซี่อ่ะใหญ่โคตรแล้วเดอะคอนเทนเนนทัลเนี่ยก็เป็นการเล่าเรื่องนะที่พาพวกเราย้อนไปนู้นเลยยุค70เลยย้อนไปเล่าตอนวินสตันหนุ่มๆนะครับกับโรงแรมเดอะคอนเทนเนนทัลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในซีรีส์นี้ก็คือวินสตันเขามีพี่ชายคนหนึ่งนะชื่อแบบ Frank ฟรงกี้แฟรงกี้นี่คุณนึกภาพมันคือมิตรวิกเลย ตอนแรกอ่ะอูก็คิดว่าเอ๊แฟงกี้นี่คือแม่งพ่อมิตาวิกปะวะคิดอย่างนั้นเลยนะเพราะถ้าใครได้ดูเดอะคอนเทนเนนทัลอ่ะคุณจะรู้ว่าลีลาการออกแอคชั่นคิวบูเหมือนกันเแบบปี้ยเหมือนกันแบบเป๊ะคือถ้าบอกว่าแฟงกี้คือพ่อ แล้วมิสเตอร์วิกเนี่ยเป็นลูกของแฟงกี้แบบเหมือนกับว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลตน้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับสวักบคุคลิกท่าทางเหมือนกันมันเหมือนไม่ได้แบบเหมือนทหารเนี่ยในในเรื่องของแฟงกี้เหมือนเหมือนเป็นทหารเนาะทหารผ่านศึกอะไรเงี้ยนะแล้วมันก็จะแบบเก่งกาดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแข็งแรงด้วยตัวใหญ่นะซึ่งมิสเตอร์วิกก็เหมือนกันนะเป็นคนตัวใหญ่นะเคเอรลีตัวใหญ่ถูกไหมครับแข็งแรงในเรื่องมิสเตอร์วิกแข็งแรง เชียวชาญเรื่องการใช้อาวุธปืนอะไรอย่างเงี้ยแล้วท่าทางบุค,คลิกการต่อสู้ซีเรชั่นที่ว่าเหมือนเนี่ยมันไม่ได้เหมือนในร,ระดับที่เฮ้ยเป็นทหารจากหน่วยเดียวกันเหมือนฝึกมาเหมือนกันไม่ใช่เหมือนแบบนั้นนะมันเหมือนแบบเหมือนยัน DNA เลยอะ่ะขณะท่าเดินท่าชักปืนแบบ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 ยึกยักงึกงักเหมือนกันการทุ่มศัตรูลงพื้นการจับชึกชักชกชกชกยิงปูปูเหมือนกันก แบบเฮียถ้าเป็นเงาดำๆแล้วไม่เห็นหน้านะกูนึกว่าแฟรรงกี้คือมิต์วิกจริงๆเหมือนกันอย่างนั้นเลยเรื่องราวมันเกิดขึ้นตรงที่คอมเมกเป็นหัวหน้าที่คุมโรงแรมตรงนั้นนะหรือคอนติเนนทัลนะครับเขาไปสั่งให้วินสตันกับพี่ชายเขาแฟงกี้เอาระเบิดระเบิดไฟอะโบโุหโรทอปอะโยนปุ๊บเข้าไปในบ้านตรงนั้นตอนที่แฟงกี้กับวินสตันโยนเข้าไปฟุ๊นั่นแหละเขาไม่รู้ก็นึกว่าณตอนนั้นน่ะคนไม่มี เนี่ครับเป็นตึกเปล่าๆไม่มีคนอยู่หรอกไม่น่าจะคิดอย่างนั้นด้วยความเป็นเด็กกันนะแล้วนะตอนนั้นน่ะแฟงกี้มันก็เป็นพี่ชายใช่ไหมมันก็อาสาว่าเอยเดี๋ยวกูจุดแล้วกูทําเองน Winston เนี่ยครับแต่วินสตันเนี่ยด้วยความที่เป็นน้องชายแล้วพี่ชายปกป้องตลอดเวลาเขาก็จะรู้สึกว่ากูแบบอ่อนแอกูอ่อนแอกูเป็นภาระอะไรอย่างนั้นเขาก็เสนอตัวว่าเฮ้ยครั้งน,นี้เดี๋ยวกูจุดกูโยนเองเออจะได้แบบทําให้พี่ชายเห็นด้วยไง กูดูแลตัวเองได้กูก็เข้มแข็งพอกูไม่ได้เป็นภาระนะโว้ยอะไรเงี้ยตามภาษาน้องชายอะนะ <_ S 1> เขาก็เอาบรอรทโถงมาจุดแล้ววินสันก็โยนเข้าไปฟุบมีเสียงกีการ์ดข้างในเียโดนคนตายเลยด้วย <_ S 2> สุดท้ายลูกสาวของบ้านนั้นนะ่ะก็แม่งแ้นด้วยนะเออเป็นแผลเป็นแน้แนเก็บแ้นเอาไว้แล้วไปล้างแ้นกับวินสันตอนท้ายเรื่องคือเคดีน D, นะเออแต่เหตุการณ์นะตอนนั้นวินตันโยนไปปุ๊บคนนี้ช็อก ไม่รู้ว่าข้างในมีคนฆ่าคนตายครั้งแรกอะไรประมาณนั้นตอนเด็กนี่ครับด้วยความไม่ตั้งใจแหละนะเออพอต่อมาวินสันกับแฟงกี้นะครับโตมาเขาก็เหมือนแยกกันอยู่นะครับตัววินสตันเนี่ยเป็นนักขายนักขายดิวที่ตรงนี้ไปคุยธุรกิจกับเศรษฐีอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นนักขายนะครับส่วนแฟงกี้เนี่ยไปนู่นเลยเป็นทหารอย่างที่บอกนะครับพอกลับมาก็มารับใช้คอม็ก นั่นแหละจริงๆไม่ได้เขาเรียกอะไรอ่ะไม่ได้อยากจะทำงานไม่ได้เต็มใจที่จะทำงานคอแม็กหรอกนะครับแต่ว่าอ่ะก็ทำงานในเดอะคอนเทนเนนทัลเป็นลูกเด็กให้คอแม็กไปนะครับผมทำงานจนเขาเรียกอะไรรู้ไส้รู้พุงอ,อ่ะรู้หมดรู้ตื้อลึกหนาบางทํางานจนรู้หมดแล้วในเดอะคอนเทนเนนทัลมีอะไรยังไงบ้างคอแม็กนี่เป็นยังไงอะไรรู้หมดรู้ไส้รู้พุงหมดอยู่มาณัน,นึงตัวแฟงกี้เนี่ยได้รับงานงานนึงให้ไปขโมยเครื่องพิมพ์เหรียญ อ,อยู่ในตู้เซฟนู่นไอ้แฟงกี้นี่ก็จัดการเลยลากปูปังปูปังปูปังด้วยความแฟงกี้ไงก็ลากปุ๊บป,ปั๊บเปิดแล้วก็เอาเครื่องพิมพ์เหลียนไปได้หลังจากนั้นตัวคอแม็กก็ไล่ตามหาเครื่องพิมเหรียญเนียนะครับโกรธแค้นมากนะจนนําไปสู่ซีนแอคชั่นตอนท้ายที่ก็นะชื่อเรื่องคือดอกคอนเทนเนนทัลถูกไหมเออมันก็จะต้องมีซีนคลายแม็กใหญ่ที่เป็นซีนแอคชั่นภายในเดอะคอนเทนเนนทัลอีกครั้ง นะครับแต่ครั้งนี้มันเป็นเหมือนการที่วินสตันและพวกรวมกันแล้วก็โคน่คนโค่นคอม็กเนะครับเพราะว่าคอม็กเนี่ยเอามือปืนไปฆ่าแฟงกี้พี่ชายเขาใช่ไหมเหมือนเหมือนเป็นภารกิจร้างแค้นแหละนะครับก็ทำภารกิจยึดเดอะคอนเทนเนนทัลซึ่งมันมันก็ไม่ใช่เรื่องเซอร์ไพรส์เนาะทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าวินสตันจะยึดได้สำเร็จเพราะว่าเราดูจอห์นวิกมาก่อนเราก็รู้ว่าวินสตันคือเหมือนแบบเป็นหัวหน้านะครับของเดอะคอนเทนเนนทัลตรงนั้น ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะเดาได้ว่ามันจะจบยังไงแต่เะาอ่างทางมันก็มันดีต้องบอกว่าส่วนตัวผมนะ The Continental เนี่ยซีนแอคชั่นมันเหมือนเคยนะครับแต่ว่า The Continental เหมือนเขาไม่ได้เน้นซีนแอคชั่นมากนะอืมมันมีครับมันมีมันมีตอน EP สุดท้ายตอนใหญ่หลังเลย EP สามนู่นเลยเออบอกก่อนซีรีส์มี3ตอนเนาะเออไม่มีภาคไทยผมมองว่า The Continental เนี่ยมันเป็นซีรีส์ทางพรามเาซื้อมาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าจะมีภาคไทยเนี่ยเขาก็อาจจะต้องเพิ่มงบเข้าไปออกอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะเอางบไปลงกับอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาเป็นว่าภาคไม่มีนะครับมีซับไทยให้แล้วก็มี3ตอนตอนละชั่วโมงกว่าเหมือนคุณดูหนังชั่วโมงกว่า3ภาคติดเลยอะไรอย่างนั้นนะครับเดอะคอนเทน n t เ l นท์เป็นแบบนั้นตอนซีนแอคชั่นมันจะมีตอน EP พีสามท้ายๆเรื่องนะตอน EP พีสนู่นเป็นซีนแอคชั่นใหญ่เลยนะครับถล่มกันแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบภายในจอวิกด้วยกัน ยังผมก็ยังรู้สึกว่าในจอห์นวิกแอคชั่นมันกว่าอ่ะยกตัวอย่างที่ไม่ไกลมากนะไอ้ซีนตรงบันไดอะ่ะที่เป็นมิสวิกกับตอนนี้เย็น่ะที่ซูนขึ้นบันไดอู้อันนั้นมันมันมากมันมากมันโคตรโคตมันกว่าเดอะคอนเทนเนนทัลเดอะคอนเทนเนนทัลครับเขาเหมือนพาเราย้อนไปช่วงยุค70ไปเจอเหตุการณ์ก่อนที่วินสตันจะเข้ามาเป็นหัวหน้าที่คุมเดอะคอนเทนเนนทัลสาขานี้แล้วตอนดูตัวอย่างอะ่ะผมนึกว่า เออเขาจะเน้นไปที่วินสตันเดอะคอนเทนเนนทัลแล้วก็พี่ชายเขาเน้นก็จริงเว้ยเขาเน้นแต่สุดท้ายแล้วอะผมรู้สึกว่าผมรู้จักวินสตันไม่ได้มากไปกว่าเดิมมากอะคุณคุณเข้าใจปะคือเขาจั่วมาแล้วว่าเป็นเดอะคอนเทนเนนทัลวินสตันตอนหนุ่มยืนอยู่หน้าคอนเทนเนนทัลมีโปสเตอร์คอนเทนเนนทัลมีมีในโปสเตอร์มีรูปเดอะคอนเทนเนนทัลแล้วก็มีโปสเตอร์มีรูป วินสตันด้วยอะไรเงี้ยเราเห็นแล้วเห็นโปรโมนะ <Cont> inental, เห็น c o n t คอนเทนเนนทัลเห็นวินสตันนะครับในตัวอย่างเห็นแฟงกี้ที่เป็นพี่ชายวินสตันท่าทางอย่างกับมิสวิกเลยเราก็นึกว่าเขาจะเน้นเลยเน้นที่ตัวละครเลยว่าเฮ้ยตัวละครครอบครัวเบื้องลึกเบื้องหลังครอบคนนี้เป็นยังไงแล้วก็วินอ่แล้วก็แฟงกี้แล้วก็เดอะคอนเทนเนนทัลคราวเนี้ยเขาเน้นเว้ยเขาเน้นที่ วินสันเดอะคอนเทนเนนทัลแต่สุดท้ายแนี่เราก็เหมือนได้แค่ดูเหตุการณ์ตอนที่วินสันจะเข้ามายึดเดอะคอนเทนเนนทัลแล้วก็ได้เข้ามาเป็นหัวหน้าในเดอะคอนเทนเนนทัลอีกทีหนึง่งถูกแหมเราก็ได้เห็นแค่นี้อ่ะโอเคเราได้รู้ว่าครอบครัวของวินสตันกับแฟงกี้เนี่ยก็คือครอบครัวสกอตถูกไหมครับเขาเป็นคนที่มีฐานะนะเออมีฐานะนะครับผมแต่ว่าเขาถูกตัวคอแมก นะครับผมโดนหลอกแล้วก็ฮุบกิจการไปเนะครับเพราะตอนนั้นนะ่ะตัวคอมักเนี่ยเขาปล่อยเงินกู้ตอนให้วินตันกับแฟงกี้แล้วก็แม่เขาเนี่ยอยู่กันอยากล่างอยู่กันอย่างยากลํา,า,ลา,า,ลาบากนะครับมีซีนด้วยแบบเด็ก2คนต้องนอนท้ายรถในหมายถึงท้ายรถเป็นรถเหมือนแค่รถเก๋งนะมีกระโปรงท้ายรถอะ่ะเออต้องนอนอย่างนั้นนะครับก็อยู่กันมาอย่างอดอดยากยาก,ยากอะไรอย่างเงี้ยนะครับจนนี่แหละตัวคอมักก็ได้มาเป็นหัวหน้าในเดอะคอนทิเนนทัลที่เราเห็นใน ซีรีส์เดอะคอนเทนเนนทัลใช่ไหมอ่ะเราก็รู้เราก็รู้ประมาณหนึง่งเราก็รู้ประมาณหนึง่งแต่ผมอะ่ะดันไปคาดหวังเยอะกว่านี้ว่าเฮ้ยเราจะได้แบบเห็นตัววินตันสกอตที่เป็นพระเอกในภาคนี้เหมือนเป็นหนังที่เกาะติดตัวละครตัวนี้แล้วก็เน้นที่ตัวละครตัวนี้เลยแล้วเราได้มีเวลาอยู่กับตัวละครตัวนี้จนเรารู้สึกสนิทขึ้นจนเรารู้สึกว่าเฮ้ย อินกับตัวละครตัวนี้ขึ้นเอาใจช่วยมากขึ้นเหมือนที่เราดูจอห์นวิกใช่ไหมเราติดตามมิสเตอร์วิกเราได้เห็นมิสเตอร์วิกไปออกซีนแอคชั่นไปเจอเหตุการณ์น,นู่นนี่มิสเตอร์วิกกับหมาตัวเดียวเองใช่ไหมจอห์นวิกมันเริ่มจากอย่างนั้นมันเหมือนเป็นสเต็ปที่เป็นเหมือน DNA ของจอห์นวิกที่เราคุ้นเคยคุ้นชินเออเราก็นึกว่าเดอะคอนเทนเนน l ์จะเป็นแบบนั้นเพราะว่าจอห์นวิก ม่กีภาคกี่ภาคกี่ภาคกี่ภาคก็เป็นอย่างนี้มาตลอดถูกไหมเราก็อ๋อเปลี่ยนพระเอกไงเน้นที่พระเอกเลยเน้นที่วินสตันสกอตใช่ไหมเราอาจจะเห็นได้เห็นมุมดีๆมุมพระเอกพระเอกของวินสตันสกอตเราก็ได้เห็นนะครับวินสตันสกอตส่วนหนึ่งเท่านั้นเองแต่ในเดอะคอน i n น n t a นนทัครับเขาเลือกที่จะไม่ได้โฟกัสแค่วินสตันสกอตตัวเดียวเออด้วยความที่เขาจัวตัวเองมาเป็นซีรีส์มั้งอืมเขาก็เลยแบบกระจายอะ กระจายเวลาให้ตัวละครอื่นๆซึ่งมันก็ดีครับมันก็ดีถ้าเราพูดในมุมว่าซีรีส์เรื่องหนึ่งที่มีตัวละครเยอะ The Continental มีตัวละครเยอะมากนะเออมีตัวละครเยอะมากนะครับเป็นนักฆ่าเป็นอะไรเยอะตัววินสตันเนี่ยจะต้องมีการรวบรวมทีมด้วยเออ,เอ,อจังหวะรวบรวมทีมนี้ก็เพลินดีผมชอบเนี่ยผมเป็นคนชอบพวกแบบ Ocean e l อะไรอย่างงั้นด้วย เออแบบ,แ,บบแบบรวบรวมทีมอะไรนี้มันก็ดูเพลินดีอ่ะเราก็ได้มีจังหวะเห็นรวบรวมทีมนะเขาก็ไปเล่ามีประเด็นเจ้าของโรงฝึกคารเาเต้อะไรนู่นด้วยมีประเด็นของเด็กที่โดนครอบครัวโดนบโลโทอฟวินซันโยนโบโลโทอฟใส่แล้วมีล้างแค้นกันตอนหลังและไอสาวเนี่ยก็มีการพัวพันกับตำรวจที่เป็นเหมือนชู้กันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งประเด็นมันเยอะประเด็นมันเยอะ,ะ,ยอะการเล่าซีรีส์สร้างประเด็นเยอะๆอ่ะมันดีเว้ย แต่คราวเนี้ยผมอะกับรู้สึกว่าการที่เขาพยายามเวทโดยโฟกัสภาพกว้างไม่ใช่มองแค่วินสตันคนเดียวเขามองภาพเดอะคอนเทนเนนทัลเป็นโรงแรมเดอะคอนเทนเนนทัลและเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ตรงนั้นรอบๆเดอะคอนเทนเนนทัลโดยการที่เหตุการณ์ทั้งหมดมันก็เชื่อมโยงแล้วก็นำพาเราไปสู่เหตุการณ์ที่วินสตันไปยึดเดอะคอนเทนเนนทัลนั่นแหละแต่คราวเนี้ มันกลายเป็นว่าผมรู้สึกเหมือนกับว่าเดอะคอนติเนนตัลมันไม่มีพระเอกจริงๆอ่ะคุณเข้าใจป่ะมันดูหงหงๆเหมือนกันนะสําสหรับผมมันดูหงหงๆมันดูเคว้งเวงพอสมควรว่าเฮ้ยเราดูเดอะคอนติเนนตัลเรารู้สึกว่าวินซันไม่ใช่พระเอกอ่ะส่วนตัวผมรู้สึกอย่างนั้นอ่ะโอเคคือวินสันมันโปรโมทว่ามันคือพระเอกของเรื่องแต่แบบโพสิชันอะมึงเรารู้สึกเหมือน เราไปนั่งดูเหตุการณ์ก่อนที่วินสตันจะเข้ามาเป็นเหมือนหัวหน้าในเดอะคอนเทนเนนทัลอันนี้นะครับแล้วก็เราได้เห็นเหตุการณ์โดยรวมมากกว่าเห็นภาพรวมมากกว่าซึ่งมันทำให้น้ำหนักที่มันควรจะเป็นส่วนตัวผมรู้สึกไงนะว่ามันควรจะเป็นเกี่ยวกับวินสตันนอกจากเดอะคอนเทนเนนทัลแล้ววินสตันคือตัวละครสำคัญถูกไหมครับที่เป็นตัวละครที่เขา นำพาเรามาสู่เหตุการณ์นี้ช่วงยุค70ครั้งนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าตัวละครวินสตันสำคัญสำคัญกว่าที่เขากำลังโฟกัสอยู่หนตอนนี่ผมหมายถึงวินสตันนะครับมันน่าจะดูเด่นกว่าคนอื่นๆขึ้นมามากกว่านี้อีกหน่อยส่วนตัวผมรู้สึกอย่างนั้นเพราะการที่ผมเลือกดูเดอะคอนติเนนทัลผมไม่ได้อยากรู้แค่มันเกิดอะไรขึ้นก่อนที่วินสตันจะเข้ามา บริหารเดอะคอนติเนนทัลนี้แต่ผมอยากรู้ด้วยว่าวินสตันเป็นใครไอครอบครัวสกอตตระกูลสกอตเนี่ยที่ว่าร่ำรวยเป็นยังไงแฟรงกี้ที่เป็นพี่ชายของวินสตันบุค,คลิกท่าทางไม่ใช่แค่ซีนักชั้นเหมือนบุค,คลิกคือมึงเหมือนมิตตวิกเลยจริงๆแล้วเขาเป็นคนยังไงยิ่งตัวละครแฟรงกี้นี่ผมรู้สึกว่ากูอยากรู้จักมากกว่าวินสตันอีกแต่แฟรงกี้แม่งตายตั้งแต่ต้นเรื่องนู้นเลย งงแดกเลยผมเออแดกเลยแบบ what the fuck เขี้ยยูดีแฟงกี้ก็กระโดดลงไปแล้วก็ยอมตายเชี้ยเร็วมากแปบ๊บเดียวซึ่งตัวละครแฟงกี้อ่ะเขาเปิดมาแบบไอ้เฮียเปิดมาด้วยสเต็ปแบบเดียวกับมิสเตอร์วิกด้วยก็คือแบบดูเป็นนักฆ่าที่มีความสามารถเนาะเออลีลาเปิดเรื่องมาเนี่ย ตัววินสันก็เห็นแต่แฟรงกี้นี่คือเด่นมากเหมือนเข้ามาทำงานนี่มาเป็นลูกไล่ให้คอแม็กแล้วก็ให้น้องออกไปเป็นนักธุรกิจเป็นนักขายอะไรไปใช่ไหมมีชีวิตนูน่นตรงนั้นใช่ไหมตัวเองก็มาเป็นนักฆ่ามาเป็นลูกไล่ให้คอแม็กไปซึ่งแบบเฮ้ยเส้นทางชีวิตมึงคือแบบน่าสนใจมากเล่านิดเดียวเนี่ยผมผมถึงผมถึงรู้สึกว่าเดอะคอนเทนเนนทัลอะ มันมันโฟกัสไปเป,ไป๋เว้ยแต่อ่ะโอเคยังดีส่วนตัวผมนะรู้สึกว่าพวกซีนเดรอกพวกเส้นเรื่องของตัวละครแต่ละตัวสุดท้ายแล้วเนี่ยนำพามาสู่เหตุการณ์เดียวกันก็คือวินสตันรวมทีมแล้วก็เข้าไปยึดเดอะคอนเทนเนนทอลอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยๆไอ้เส้นเรื่องที่เขาแตกออกไปไอ้เส้นต่างๆอ่ะผมว่ามันก็น่าสนใจอยู่น่าติดตามอยู่ไอนี่ โดนวินสตันฆ่าไปตั้งแต่แรกเราก็สงสัยแล้วอีเจนี่แม่งแบบแค้นมากแค้นแค้แค้นวินสตันแค้นไอเด็กคู่นี้มากไอกวินวินสตันกับ แฟงกี้เนี่ยแค้นมากมันทำไมวะตอนแรกก็นึกว่าเออเป็นตำรวจเว้ยตามจับนู่นนี่แต่ไม่มันโฟกัสแค่สองคนนี้อย่างเงี้ยเราก็ได้ดูปับ๊บอ๋อเี้ยแม,ม่งมึงมีไฟแค้นด้หว่าในใจมึงได้ตามล่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วมีการโยนมามีการโยนเหตุการณ์นี่นู่นนั่นมาแล้วก็เชื่อมโยงสุดท้ายก็มารวมที่เหตุการณ์ที่วินสันเข้ายึดเดอะคอนเทนเนนทัลอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็ตอนจบมีซีนแอคชั่นที่ อลังการครับอลังการแต่ก็ยังสู้จอห์นวิกไม่ได้หรอกนะครับแต่ก็มันดีนะครับมันดีส่วนตัวผมเลยรู้สึกว่าเดอะคอนติเนนทัลครับเป็นซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งที่แฟนจอห์นวิกอ่ะจะดูก็ได้ไม่ดูก็ได้อืดูก็ได้ไม่ดูก็ได้ครับดูก็ไม่ได้ทำให้คุณรู้จักวินซันมากขึ้นจบปั๊บก็ไม่ได้ทำให้คุณรู้จักกับเดอะคอนติเนนทัลมากขึ้น คุณอาจจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับได้เห็นจัก,กรวาลที่มันกว้างขึ้นได้เห็นจัก,กรวาลของนักฆ่าภายในจอร์นวิกมากขึ้นกว้างขึ้นย้อนไปยุค70นู่นไปดูก่อนที่มันจะเป็นเหมือน John นวิกที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเวอร์ซินัพมันเป็นอย่างไรเดอะคอนเทนเนนทครับมันเหมือนรอยต่อ เออสำหรับผมนะโพซิชั o ของเดอะคอนเทนเดนทัลผมมองว่าเป็นเหมือนรอยต่อในการขยายจัก,กรวาลโอเคผมรู้สึกว่าเดอะคอนเทนเ t นทัลเนี่ยมันไม่ได้ทําให้เรารู้จักวินสันมากขึ้นมันไม่ได้โฟกัสแฟรงกี้มากขนาดนั้นมันไม่ได้โฟกัสที่ครอบครัวสกอตมากขนาดนั้นก็จริงแต่ว่ามันทําให้ผมรู้สึกว่าจอห์นวิกแม่งพร้อมแล้วพร้อมแล้วจริงๆนะที่จะมีจักรวาลของตัวเองแล้วก็มีเขาเรียกมีพระเอกคนใหม่เอ่อที่ไม่ใช่คีนูรีฟที่ไม่ใช่มิสซิวิก นะครับแล้วก็เล่าต่อๆไปอะไรอย่างเงี้ยผมผมรู้สึกว่าอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะเดอะคอนเ n นเนนก็มารีวิวสั้นๆชวนคุยความรู้สึกจริงๆดูจบแล้วผมลังเลด้วยว่าแบบจะรีวิวดีไหมนะครับแต่จําได้ว่าเคยมีคนขอก็เลยอ่ะพูดถึงมันสันหน่อยนะครับดูจบแล้วผมผมกลางๆว่ะ เออไม่ได้ถึงกับชอบแล้วไม่ได้ถึงกับเกลียดมันเรื่องบทเรื่องเรื่องของ The Continental ผมรู้สึกว่าเฉยๆกลางๆแล้วเราเดาได้อะด้วยความที่มันเป็นภาคย้อนไปะนะเราพอจะเดาได้ว่ามันน่าจะจบแบบนี้สุดท้ายวินสันก็น่าจะชนะอะไรยึดครองได้น่าจะชนะคอแม็กได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เดาได้หมดก็ได้ฟินฟิน์วิสแฟน์วิสแฟนไปการแสดงผมผมว่าก็ดีครับการแสดงดูดีไม่ได้มีปัญหาส่วนเรื่องการตัดต่อโปรดักชั่นผมจะบอกว่า จอหนวิกดูมีของดูมีของปล่อยของหนักกว่าเนี่ยครับเดอะคอนเทนตเนนทลเหมือนตัดตามสเปคอะ่ะแต่งานพรอบงานอาร์ตอะไรดูอลังการนะเออเป็นซีรีส์อีกตัวหนึ่งเซตอัพฉากต่างๆดูพีเรียดย้อนยุคคือผมเชื่อเลยว่ายุค70เพราะฉะนั้นนะครับสำหรับผมนะเดอะคอน i n e ต t เนอยู่ที่6คะแนนครับ ประมาณนี้ับผมนะไม่ได้หือหวาอะไรนะครับเป็นซีรีส์สั้น3ตอนนะแต่ตอนละชั่วโมงกว่าเลยอืมคุณก็ลองไปดูได้ครับดูในพรามแล้วจริงๆอะถ้าไหนๆนะทางพราม์เขาจะซื้อเดอ Continental มาแล้วนะเออมันมีซีรีส์อีกตัวหนึง่งผมกราบนะครับพรามพรามหรือผู้ใหญ่รีมิงเจ้าไหนก็ได้จริงๆอะเจ้าไหนก็ได้นะเออแต่เห็นทางพราม์เขาซื้อของพีคอกมาไงเออเป็นเดอะคอน i n e เ t นทใช่ไหมในพีคอกอะ เขามีซีรีส์อีกตัวหนึ่ง t w i ต t e ็ดเมทัพี่ซื้อมานะครับซื้อมานอนหนังรอรีวิวเลยพี่รู้ไหมเกม t w i ต t e ็ Metal เนี่ยเด็กผู้ชายยุค9กอย่างผมอะเล่นกันทุกคนเล่นกันทุกบ้านคนไทยรอดูเพียบจริงๆนะกระแสมันเงียบๆเพราะว่าหลายคนเขาอาจจะไม่รู้ไงว่าพีค็อกอะที่ต่างประเทศหรือเขาดูกันแล้วนะเออพี่ซื้อมาก็ได้ครับ ถ้ามีภาคไทยด้วยจะกราบงามๆเลยหนอนหนังรอรีวิวอยู่นะครับกูขอให้แล้วนะผู้มึงใครอยากดูทวิตเต็ดเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยนี่กูขอให้แล้วนะขอผ่านคลิปนี้ให้แล้วนะครับพก,ก็ต้องรอดูนะครับว่าผู้ใหญ่เขาจะมองเห็นเป็นเราเปล่าอะไรเงี้ยสุดท้ายนะฮะใครที่ต้องการจะสั่งของจากญี่ปุ่นนะครับมีเว็บไซต์หนึ่งแนะนำก็คือเซ็นต์มาเก็ตนะครับเป็นเว็บช่วยสั่งของจากญี่ปุ่นแล้วก็สมัครผ่านลิงก์ด้านล่างรับไปเลยแต้มสะสม800ยเยนเอาไว้จ่าย ่จะสงไดเออ้เขาเพิ่มให้เขาเพิ่มให้เป็น800แล้วก็ถ้าใครชอบรีวิวของนอนหนังนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์ให้ด้วยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมลงคลิปปั๊บเนี่ยเราจะได้มาโม้กันเลยนะครับภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรทระทใจหรือเฮี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุ้นคุหรึเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ